กลับมาสู่ช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มลดระดับลงแต่ว่ายังรู้กันอยู่นะคะว่าหลายๆพื้นที่มวลน้ำจากน้ำเหนือนั้นยังคงชะลออยู่นะคะแล้วก็มีปริมาณมากด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาตรวจสอบสถานการณ์นี้นะคะกับคุณวสันต์มีวงโฆษกกทม.ซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวสันต์คะครับสวัสดีครับคุณพิมพ์พิมพ์ระวีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะสำหรับสัญญาณในหลายพื้นที่นะคะที่กรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงตอนนี้ท่านคิดว่าน่าจะไว้วางใจได้หรือยังคะคงจะยังต้องติดตามนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าระดับน้ำในหลายจุดก็ลดลงนะครับแต่ว่าที่ยังเพิ่มขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับเช่นในฝั่งตะวันออกของเทพมหานครนะครับที่มีนบุรีวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านนอกประตูเนี่ยนะครับก็เพิ่มมา1เซนนะครับทางด้านในก็เพิ่ม1เซนติเมตรเหมือนกันนะครับที่ประตูน้ำสันแสบที่ลาดกระบังที่ประเวศนี่ก็ยังเพิ่มนะครับแต่ก็เพิ่มในปริมาณที่ไม่มากนะครับ1เซนติเมตร2เซนติเมตรนะครับส่วนในด้านตะวันตกเนี่ยนะครับที่คลองทวีวัฒนานะครับประตูน้ำคลองทวีวัฒนาเนี่ยตอนนี้ก็ลดไป3เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็น้ำในคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งถือเป็นคลองหลักตอนตกเนี่ยก็คงที่นะครับค่ะทีนี้จากกระแสข่าวที่นักวิชาการหลายๆท่านพูดถึงเรื่องกรณีบิ๊กแบ็กนะคะว่ามีการชะลอมวลน้ำเอาไว้คาดว่าหลังจากนี้มวลน้ำอาจจะทะลักเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านมองว่ายังไงคะทะลักเข้ามาสู่ในที่นี้หมายความว่าจะทะลักข้ามบิ๊กแบ็กมาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าความเห็นของนักวิชาการนะครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าสุพรรณเองท่านก็เคารพความเห็นแล้วก็พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นคณะทำงานหรือแม้กระทั่งสำนักการระบายน้ำทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเทพมหานครนะครับเพียงแต่ว่านะครับในการทำงานณขณะนี้ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นก็ตามนะครับแม้กระทั่งเรื่องของความเห็นนักวิชาการที่ว่าน้ำจะล้นแนวบิ๊กแบ็กนะครับก็คงต้องเฝ้าระวังนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดณขณะนี้ก็คือว่าสถานีสูบน้ำของเทพมหานครนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการที่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มในฝั่งตะวันตกก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าได้สั่งการให้เร่งดำเนินการนะครับในการที่จะลดปริมาณน้ำในพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีน้ำเข้ามาเติมด้านนอกด้วยน้ำอะไรก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เตรียมการในการที่จะรองรับไว้ได้ครับค่ะสำหรับประสิทธิภาพในการระบายน้ำหรือการสูบน้ำในขณะนี้ถือว่าน่าพอใจไหมคะก็เต็มที่นะครับความพอใจก็คือสิ่งที่ต้องเรียนย้ำตรงนี้ว่าระบบของเทพมหานครนะครับที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นระบบที่รองรับน้ำเหนือที่มาปกติหรือเกินปกตินิดหน่อยแล้วก็น้ำฝนที่ตกในพื้นที่แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่เข้าเทพมหานครเนี่ยมันเป็นน้ำที่มหาศาลนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีระบบของเราก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังหรือแม้กระทั่งน้ำล้นในพื้นที่ในหลายพื้นที่ที่เป็นคลองระบายน้ำหลักของเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับที่คลองแสนแสบซึ่งก็ถือเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงไปที่คลองพระโขนงอุโมงค์ยักษ์กันนะครับก็เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำล้นไปในชุมชนนะครับในถนนที่เป็นทางสัญจรบ้างแล้วนะครับก็เรียนว่านี่คือผลที่มาจากน้ำจากคลองสำมานะครับที่มีการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำส่วนใหญ่ก็มาจากหนองจอกซึ่งตามการคาดการณ์เนี่ยนะครับประตูสำมาที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเปิดปิดประตูเนี่ยนะครับการคาดการณ์ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเมื่อเปิดแล้วนะครับผู้ที่ขอให้เปิดเนี่ยเมื่อเปิดแล้วน้ำจะไปที่ทางคลอง2ต้นนุ่นเพื่อออกไปทางคลองประเวศบุรีรมย์แต่ข้อเท็จจริงก็คือน้ำเนี่ยเลี้ยวขึ้นมานะครับทางคลองแสนแสบมาที่ประตูน้ำบางชันตรงนี้ก็ทำให้ณขณะนี้เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมบางชันเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางเทพมหานครก็พยายามสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมนะครับในทุกด้านรวมทั้งบุคลากรเทพมหานครก็เตรียมการในการที่จะช่วยป้องกันด้วยนะครับค่ะสุดท้ายแล้วสำหรับคุณวสันต์แล้วมีอะไรจะฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
สิ่งที่อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนว่าสถานการณ์การปัญหาณขณะนี้ก็คลี่คลายนะครับลงไปมากนะครับจากปริมาณน้ำนอกกรุงเทพมหานครเริ่มคงที่นะครับแล้วก็ในคลองหลักๆที่เป็นคลองระบายน้ำก็ลดลงนะครับก็เรียนว่าอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครเองก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ก็เรียนว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจอีกเรื่องนึงที่อยากจะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับว่าท่านผู้ว่าสุพรรณเองได้สั่งการนะครับในเรื่องของขยะนะครับที่ณขณะนี้ก็ต้องเรียนเขาได้จริงว่ามีขยะตกค้างค่อนข้างมากนะครับก็ได้ดำเนินการโดยการที่จะรับเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะเพิ่มนะครับ150คนต่อหนึ่งสำนักงานเขตก็จะเป็นการจ้างงานสำหรับพี่น้องประชาชนในชุมชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือจะได้ช่วยในการที่จะเก็บขนขยะให้เร็วขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะที่จะตกค้างในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะน้ำที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งอาจจะท่วมขังอยู่หลายวันแล้วนะครับน่าสายกรุงเทพมหานครก็ได้มีการแจกน้ำ EM นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเอาไปบำบัดน้ำในพื้นที่เพื่อที่จะปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นด้วยกันค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกันเท่านี้นะคะขอบคุณคุณวสันต์มีวงด้วยนะคะโฆษกกทม.นะคะก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายขอบคุณค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีจิตอาสาอยากจะช่วยกทม.ไปเก็บขยะก็สามารถจะทำได้ค่ะหมดเวลาของจับประเด็นข่าวร้อนในค่ำคืนนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้ดิฉันพิมพ์ระวีทางสมบูรณ์พร้อมกับทีมข่าวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดยรักน้ำรักษาต้นน้ำน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี ในปี 2554 นี้ถือเป็นความทุกข์ของคนไทยทุกหย่อมย่าศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวุฒิกุลธนันท์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ต้องเผชิญน้ำท่วมเป็นอย่างมากทรงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันนอกจากนี้พระองค์ได้พระราชทานวิธีป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยให้ทำแก้มลิงไว้จึงทำให้พื้นที่โรงพยาบาลศิริราชน้ำไม่ท่วมสามารถปกป้องชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้จำนวนมากขณะที่พระราชทานนั้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าไม่โปรดให้ป้องกันเป็นพิเศษแต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่คือน้ำพระราชฤทัยอันใสสะอาดของพระเจ้าอยู่หัวที่รักประชาชนยิ่งกว่าใดทั้งหมดเตรียมพบกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28 Motor Expo 2011ถ่ายทอดสดจากเมืองทองธานีในวันเสาร์ที่3ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 13:55 น.เป็นต้นไปทางททบ 5